องข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันถึงสุขบ่ายสามช่องก้าวโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบ่ายสามโมคุยข่าวโมบ่ายสามโมไก่หมุนเมียน้อยเจ้าอร่อยอุทัยธานีสืบทอดสูตรจากเมียหลวงเกษตรกรชาวตรังห่อฝรั่งไส้แดงด้วยตะข่ายโฟมผิวสวยราคาดีกระเป๋าสารจากเส้นยางพารานาโนต่อยอดเพิ่มมูลค่าพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันวันสำคัญนะครับคุยขโมงบ่าย3โมงคือวันมาฆบูชาแล้วก็เป็นวันพระใหญ่15ค่ำครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้หยุดกันแล้วก็ไปทำบุญทำกุศลตั้งแต่เช้าวันนี้มีความสำคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันที่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปครับมาประชุมกันโดยไม่นัดหมายนี่นะที่กรุงราชคฤห์นะครับวัดเวฬุวันวิหารหนึ่งในนั้นนะครับก็คือว่าจำนวน5คนคือปัญจวัคคีย์ครับนี่กวนธัญญาปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉริมาประชุมกันแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แสดงโอวาทปาติโมกครั้งแรกในการประกาศนะครับว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองอุ้ยคุณสุวิทย์นี่เคยมีกิจกรรมอะไรในวัดปะคะถึงได้รู้ละเอียดขนาดนี้ล่ะค่ะครับเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนครับ อยู่มานานถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตใช้คำว่าบิณฑบาตขอข่าวดีได้ไหมคะวันดีวันมงคลนะคะใจผมก็เห็นด้วยนะวันหยุดนะครับวันสำคัญทางศาสนาด้วยเอาข่าวดีๆดีกว่านะครับโดยเฉพาะข่าวที่บอกว่าสร้างสรรค์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้อะไรที่เป็นของโบราณในประเทศไทยอย่างเงี้ยหรือเผื่อท่านผู้ชมนะครับอยากจะปลดหนี้วันนี้มีข่าวแนะนำด้วยกินอะไรให้อร่อยเที่ยวที่ไหนให้สนุกทำอะไรจะได้รวยอ้าวเต็มที่กันเลยค่ะวันนี้วันจันทร์วันพระใหญ่วันมงคลไปกินก่อนเลยไปไหนคะไปกินไก่ย่างไก่หมุนเมียน้อยอ้าวแล้วเมียหลวงเขาให้หมุนเหรอฮะนะโอ้โหเมียหลวงตายไปแล้วครับนี่นะทิ้งมรดกเอาไว้ครับนี่ครับภาพที่เห็นอยู่นี้ชื่อจริงๆครับไก่หมุนเมียน้อย อยู่ที่ตลาดใหม่ห้วยคดหมู่ที่6ตำบลสุขฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีที่คุณภัยรินทร์วีศรีหรือคุณมดนะครับนี่น้องคนนี้ครับอายุ34ปีเท่านั้นเองนะกำลังทำไก่หมุนเมียน้อยที่ว่านี้นะครับโอ้โหวันนึงประมาณสัก30ถึง40ตัวแน่นี่นะราคานี่แหละครับถ้าไปตัวนึงก็คือว่า180ครับแต่ครึ่งตัว90บาทปรากฏว่าคนมาแห่ซื้อเต็มไม่แพงแป๊บเดียวหมดเลยนะครับนี่นะถามว่าเสน่ห์ที่ว่านี้มีเจ้าเดียวที่อุทัยธานีแล้วบอกว่าเนื้อนุ่มๆนะครับที่สับดูนี่สีสันสวยๆอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นสูตรจากเมียหลวงครับคุณเดชานี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นตำนานไก่หมุนเมียน้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงของชีวิตครับน้องมดเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามีตนเองก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าภรรยานี่ตายไปก่อนที่จะตายไปก็คือว่าสอนวิธีการทำไก่หมุนแล้วก็สูตรหมักไก่หมุนให้กับสามีเอาไว้แต่ไม่ได้บอกเคล็ดลับนะว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นนะครับเนี่ยตนเองก็เลยพบกับสามีก็เลยชอบกันก็เลยแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแล้วสามีก็เลยถ่ายทอดวิชาไก่หมุนเกี่ยวกับเรื่องของไก่หมุนให้ตนเองตนเองก็เลยเปิดมา10ปีแล้วเพราะฉะนั้นป้ายประกาศนะครับว่าชื่นชมมากเลยว่าไก่ไก่ย่างมีเมียเมียน้อยนะสูตรเมียหลวงอยากจะยกย่องเมียหลวงครับที่เป็นคนถ่ายทอดวิชาให้จนลืมตาอ้าปากอยู่ขณะนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมียหลวงไปสวรรค์แต่เมียน้อยยังอยู่ยังมีความสุขดีนี่ครับคนเราไม่ทิ้งกันนะเมียน้อยเมียหลวงดีจังเลยอ่ะแม้คุณไปอิจฉาเขาอยากกินไก่หรือว่าอยาก
มีแบบอย่างนี้ไม่ดีละค่ะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเมียหลวงเมียน้อยหรอกเพราะว่าเมียหลวงเขาตายก่อนก็คือเมียใหม่ทิ้งอาชีพไปเลยดีค่ะทิ้งสูตรไว้ให้ด้วยทิ้งสามีมาให้ดูแลด้วยนะคะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักค่ะวันนี้วันจันทร์เนาะใช่ครับวันนี้วันจันทร์อ่ะมอบให้อีกจันทร์นึงเป็น2จันทร์เลยค่ะไปที่ร้านสองจันทร์ไปดูซิว่าทำไมเขาดังจังอยู่พัทยาค่ะขายอาหารรสจัดมากเลยจัดจ้านในย่านนี้ค่ะร้านนี้เขาทำอาหารขายออนไลน์ก่อนตอนแรกพอทำขายดิบขายดีเอาเปิดเป็นร้านสวยงามสองจันทร์เห็นไหมคะนี่เป็นรูปพระจันทร์ด้วยวัตถุดิบเอามาจากจันทบุรีแล้วพี่เขาชื่อจันทิพย์ด้วยไงคะก็เลยเป็นสองจันทร์ไปเลยอยู่พัทยานะคะร้านนี้เป็นอาหารจานเดียวแต่รสชาติไม่จัดไม่ขายค่ะเน้นว่าต้องจัดจ้านที่สุดวัตถุดิบเอามาจากทะเลเมืองจันทร์เพราะฉะนั้นรสชาติจะไม่เหมือนอาหารแถบพัทยาเท่าไหร่ก็คือเหมือนไปนั่งกินอยู่แถบจันทบุรีอยู่พุ้งวิมานเลยค่ะดูวิธีทำซะก่อนนี่ทำจานต่อจานเห็นทำช้าๆงานฝีมือละเอียดขนาดนี้เมนูต้อง80เมนูนะคะจะเอาอะไรสั่งมาได้กุ้งผัดไข่เค็มค่ะหรือว่าจะเป็นปลาทูพริกฟินแกงคั่วปลาหมึกย่างคุ้งวิมานต้มยำปลาคังข้าวเซตปู2จานความพิเศษคือกุ้งหมึกไข่เค็มผัดกันแบบสดๆไข่ข้นต้มยำอย่างนี้อันนี้เมืองจันทร์จริงๆคุณสุวิทย์ถ้าเมืองจันทร์เขาจะชอบใส่เห็ดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลาขังก็จะสดๆด้วยเจ้าของร้านบอกว่าอยากรู้มาลองชิมเองเลยมาอาหารทะเลพริกแกงเนี่ยทำเองน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เด็ดมากเลยนะคะพี่กัดอยู่ไหนอยู่ที่ถนนสาย32ฝั่งเข้าพัทยาเปิดทุกวันเลยขยันซะด้วย 10:30 ถึง 16:00 น.จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันอะไรได้หมดค่ะฟู้ดแพนด้าอะไรก็ได้ไลน์แมนก็สั่งได้นะคะย้ำนะคะเพจครัว2จันทร์เข้าไปดูก่อนก็ได้นี่ไงวิธีการคิดของคนสมัยใหม่เลยนี่คะดีนะคะเปิดออนไลน์ก่อนแล้วพอติดตลาดก็มีหน้าร้านใช่ไหมผูกโบมาขายน้องๆเขาก็มาช่วยกันขายแซบไว้ก่อนดีที่สุดค่ะบ้านเราเรื่องของอาหารการกินกำลังมาแรงนะคะไปไหนต่อละคะไปต่อกินประเภทบะของโบราณหน่อยแล้วโบราณเป็นไส้กรอกหวานเมืองปราจีนบุรีแบบโบราณจริงๆนะครับมีที่เดียวไปช้าหมดไม่ได้กินครับทำไมหวานกำลังย่างอยู่ตรงนี้ครับเป็นฝีมือของคุณสศิประภาคุ้มสมบัติแล้วก็คุณธนากรคุ้มสมบัตินะครับสองสามีภรรยาที่ย่างอยู่บริเวณข้างกำแพงวัดแจ้งปราจีนบุรีในเขตเทศบาลเมืองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ตรงนี้ก็คือว่าไส้กรอกหวานแบบโบราณต่อยอดกันมานะครับว่า50กว่าปีแล้วเห็นไหมครับสีเข้มๆอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสูตรนั่นเองคุณธีรชาเนี่ยนะที่ว่าเป็นเสน่ห์ตรงไหนครับก็คือว่าความอร่อยลงตัวโบราณที่ว่านี่ผ่านมา50ปีแล้วครับถ้าเปิดไส้ออกมาอย่างนี้นี่นะมันเป็นลักษณะว่ารสชาติมันหวานนิดๆนะครับแล้วก็ข้างในนั้นอร่อยอร่อยตรงไหนครับตรงไหนเนี่ยเป็นการคั่วกันระหว่างนะครับถั่วลิสงคั่วเข้าไปแล้วก็มีหอมเข้าไปด้วยครับหอมแดงผ่านไปอะไรครับอันนึงที่ว่าเสน่ห์ก็คือว่าไส้ครับเอาไส้จากหมูนี่นะที่ว่าเป็นไส้ขมตัวเดียวมีอันเดียวครับเพราะว่ามันบอบบางแล้วก็ไปย่างให้ไฟนี่ครับไม่ร้อนมากนี่นะปรากฏว่ามันลงตัวเป็นเสน่ห์ที่ว่านี้สองสามีภรรยามีอาชีพทำงานประจำอยู่แล้วครับจันทร์ถึงศุกร์ไม่ได้ขายนะแต่ขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองเปิดมาแล้วครับ 7:250 ไม้ไม่ถึง9:00หมดครับมีอยู่เจ้าเดียวตอนนั้นเองนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็มาช่วยครับคุณแม่ชื่อว่าแม่แน่งน้อยอายุ60กว่าแล้วนะบอกว่าทำต่อยอดนะครับมาตั้งแต่คุณยายอีกรุ่นนึงนี่นะ50ปีมาแล้วครับขายเจ้าแรกเท่าไหร่ครับไม้นึง50สตางค์เท่านั้นเองต่อตีไม้ละ13บาทนี่ครับเสน่ห์ของไส้กรอกหวานนะครับมีที่เดียวถ้าพูดเป็นภาษาทางเหนือเขาเรียกไส้อัวถ้าเป็นอีสานเขาเรียกว่าไส้กรอกนี่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกไส้หวานหวานขนาดไหนไปลองกันแต่อย่าช้าช้าหมดเลยครับโบราณแบบนี้ทำไมหมดเร็วครับที่หมดเร็วนี่ไม่ใช่ลายหรอกทำน้อยล้อเล่นนะเขาอร่อยนะคะแนะนำให้ไปชิมกันค่ะคนเราเนี่ยถ้าขยันสักอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรฐานะอะไรก็อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะนี่เขาเป็นคุณนายนะเขาเป็นคุณนายใช่แต่ก็ยังขายขนมค่ะเป็นถึงภรรยาพลตำรวจแต่ก็ไม่อยู่นิ่งดูดายเปิดร้านสวยๆแบบนี้ขายขนมไดฟุกุ
ครับในฟุกุโอญี่ปุ่นเนี่ยนี่ไงร้านญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นโชคชัยคอฟฟี่ค่ะขายกาแฟก็ขายคุณนายออนเขาขายเองเลยนะคะทำเองด้วยเอาผลไม้ไทยมาเป็นไส้ขนมไดฟุกุญี่ปุ่นขายตลาดนัดก็ขายแม่ขยันจริงค่ะนี่เห็นไหมขนมขนุนญี่ปุ่นเห็นงงเลยค่ะไดฟุกุมีขนุนด้วยทำไส้เองทำสดๆใหม่ๆถามว่าคุณนายออนเป็นถึงคุณนายแล้วไม่อยู่เฉยๆล่ะจะได้มีความสุขสะดวกสบายเขาบอกไม่ได้หรอกวันนี้อยู่เฉยๆก็เบื่อเปล่าๆค่ะออกมาทำงานนี่แล้วก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยไม่ให้เสียชื่อคุณนายนะคะทุกอย่างสดใหม่ข้างในเนี่ยมันจะหอมๆหนึบๆนุ่มๆนิ่มๆแป้งก็ทำดีเหมือนกับที่ญี่ปุ่นไส้เบอร์เบอร่าแบบนี้ค่ะผลไม้ก็ตามฤดูกาลกันเลยสตรอเบอรี่ข้าวโพดขนุนมะม่วงเนี่ยผลไม้ต่างๆอะไรคนไทยมาก็เยอะกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะใส่เข้าไปนี่งานละเอียดเหมือนกันนะคะทำไปอย่างเงี้ยทุกวันออเดอร์เยอะค่ะรวมทั้งเอาไปขายตามตลาดนัดจังหวัดต่างๆด้วยคุณนายออนไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะคะอยู่พิจิตรเพราะฉะนั้นตลาดนัดบูธต่างๆที่พิจิตรนี่เขาเอาไปขายหมดเลยค่ะร้านนี้เขาเปิดประจำเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ คนที่มีอันจะกินเนี่ยเรามาดูว่าคุณนายออนเขาขยันขันแข็งขนาดไหนแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังคิดว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าคุณนายออนเนี่ยเขาทำตั้งใจนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยนอกจากนั้นก็เปิดเป็นร้านกาแฟโอ้โหเขาทำสวยจริงๆนะคุณสวีดูสิหน้าตาดีจังเลยนะไม่ต้องบินไปกินถึงญี่ปุ่นนะคะใครอยากลองก็ไปได้เลยค่ะที่ร้านโชคชัยคอฟฟี่ Google Map บอกไปเส้นทางที่ไปทางพิจิตรนะคะคุณนายออนรอต้อนรับอยู่คนรวยๆถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันนอนแกล้งตายเป็นคุณนายแล้วเนาะนั่งกินนอนกินเลยใช่นี่คือขยันนะคะชื่นชมโอ้ครับสุดยอดเลยเนี่ยนะอ้าวคุณเนรชาพาไปกินดูข่าวกินขนมนะครับไดฟูกุผมจะพาไปกินขนมเช่นเดียวกันนะครับอะไรล่ะคะขนมชื่อว่าต๋องก๋องเคยได้ยินไหมต๋องก๋องนี่ครับต๋องก๋องต๋องก๋องนี่เป็นภาษาไทยหรือครับแต่ถ้าเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกตัวไปว่าเป็นขนมวงหรือขนมโดนัทไต้หรือครับที่เห็นภาพอยู่ตัวนี้เป็นคุณป้าอัมพรบุญเกิดนะครับท่านอายุ56ปีแล้วเป็นพี่น้องชาวไต้หรือทำมานานครับตระเวนขายอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ยตลาดนะครับสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับขายดีเจาะรูไปซะหน่อยนะครับก่อนที่จะเจาะรูเอาอะไรครับเอาแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านะครับมาผสมกันสุดท้ายนี่นะเอากล้วยเข้าไปผสมให้มันละเอียดเลยพอละเอียดแล้วก็เป็นปั้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 นเมื่อสักครู่แล้วก็เอามือเจาะรูเข้าไป1เจาะสุดท้ายนะครับเอามาทอดไฟนี่นะไม่ร้อนเท่าไหร่ละครับแล้วเสร็จว่าเอามาตากไปปั๊บเหมือนไหมครับโดนนัทนี่นะโอ้ยเห็นไหมคนไปอุดหนุนเยอะครับไม้ละ10บาทเท่านั้นเองราคาถูกหากินยากมากแล้วก็วิชาความรู้องค์ความรู้ที่ว่านี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับชุบลงมาหน่อยสมบัติท้ายร้อนร้อนนะครับเอาชุบที่ว่านี้ไปครับงาขาวแล้วมีอะไรอีกครับอะไรนะน้ำอ้อยน้ำอ้อยสีดำดำเข้าไปหน่อยนี่นะบอกว่าโอ้โหมันอร่อยนะครับแบบนุ่มเข้าไปภายในแล้วก็แต่งชุดไตเลออย่างเงี้ย มันเป็นเสน่ห์ครับไอ้ถามที่ว่านี่นะเอ้ยคนโบราณก็ทำมาแล้วแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อยากจะทำเหรอไม่หวงวิชาเลยนะครับนี่นะคุณป้าอัมพรบอกไปได้เลยนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ว่านี้ไปเลยครับที่อำเภอดอยสะเก็ดนี่นะศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอยหลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าสอนให้ฟรีไม่เสียตังค์เลยนะครับเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาขนมต๋องก๋องครับเคยทานเคยเห็นค่ะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าต๋องก๋องถ้าเกิดคนแต่งตัวอย่างเราเขาก็เรียกโดนัทอะไรอย่างนี้แต่พอแต่งตัวอย่างนั้นก็เรียกว่าต๋องก๋องไปนี่แต่งตัวอย่างคุณนี่ไม่รู้จะเรียกอะไรนะเท่มากเลยนะคะพาคุณไปดูนี่ดีกว่าหล่อขนาดนี้ไปดูSweet Princess Tomato ค่ะ อะไรรู้ไหมจากต๋องก๋องเป็นอะไรใช่มะเขือเทศราชินีที่นี่ไหมกางร่มเก็บกันแล้วเพราะว่าจะรวยกันแล้วค่ะที่นี่จังหวัดบึงกาฬเขาบอกว่าสร้างรายได้ดีเห็นอย่างนี้แหละมะเขือเทศลูกเล็กๆแบบนี้นะคะขายออนไลน์ขายปลีกขายส่งมีคนมาซื้อเยอะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยมี3ไร่ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำค่ะเพราะว่าน้ำลดปุ๊บชาวบ้านพืชหมุนเวียนมาปลูก
ริมน้ำโขงปลูกไปเลย3ไร่มีอะไรบ้างก็มีลูกท้อมะเขือพวงมะเขือเทศพวกนี้ค่ะมันปลูกแป๊บเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวน้ำขึ้นมาก็หมดไปแต่ว่าไม้ยืนต้นก็มีปลูกไกลๆหน่อยมะม่วงมะนาวแบบนี้ปลูกมาตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือมะเขือเทศพันธุ์สวีทปรินเซสเนี่ยก็คือมะเขือเทศราชินีนะคะขายที่ไหน คนก็ซื้อหมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพไงคุณสวีทชอบทานอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกเป็นแบบสุขภาพแบบนี้นะคะที่ตลาดหน้าสารกลางจังหวัดบึงกาฬก็ไปขายตลาดนัดไทยลาวมีทุกวันอังคารวันศุกร์ก็ไปขายแอปพลิเคชันผ่าน Facebook ผ่านไลน์ต่างๆก็ขยันขายกันค่ะถามว่าขายกิโลเท่าไหร่ตลาดขาย60ที่นี่ขาย50 40ตลาดขาย50เราขาย40เอาแบบนั้นเลยค่ะไม่ได้ตัดราคาแต่เป็นว่าขายในรูปโอท็อปประถูกลงมาหน่อยหน่วยงานภาครัฐเขาก็สนับสนุนพัฒนาชุมชนก็ลงมาช่วยดูด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจนะเนาะยังไงก็มีรายได้ค่ะช่วงนี้เพราะว่าดินดีน้ำดีอากาศดีนะคะกระปุกก็มีค่ะเป็นแบบเชื่อมกระปุกละ35บาท3กระปุก100เอาเป็นของฝากก็ได้ราคานี้เกษตรกรก็พอยิ้มค่ะพอจะอยู่ได้ลูกค้าก็ดีใจเพราะว่าก็ไม่แพงรีบหน่อยนะคะเขาปลูกแค่ 2-3 เดือนนี้ถ้าใครอยากปลูกเรียนเชิญไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยเพราะว่าปลูกแค่ 2-3 เดือนลงทุนหมื่นนิดขายได้ตลอดไม่มีขาดทุนค่ะเอาเป็นว่าหน้านี้หน้าเดียวนะคะเพราะว่าอากาศมันดีครับมีประโยชน์ด้วยนะครับนี่มะเขือเทศราชินีผมก็ชอบกินนี่นะไหนๆก็กินแล้วครับไปกินต่อจะพาท่านผู้ชมนั้นไปกินแห้วครับโอ้โหกินประจำแล้วค่ะเนี่ยกินแห้ววันที่1กับ16ค่ะซื้อมาฝากผมอยู่เรื่อยผมก็ชอบกินครับแห้วนี่อร่อยมากค่ะพี่น้องในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะกำลังทำนาแห้วครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณกลางทุ่งนาหลายจุดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำครับนะคนที่มาขุดแห้วที่ว่านี้ส่วนมากจะเป็นคนที่บอกว่าอายุมากหน่อยเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำนาก็ทำไปครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทำนาแห้วด้วยวิธีการทำก็คือว่าปลูกประมาณสัก8เดือนแล้วก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประมาณสัก4เดือนพอปลูกไปแล้วก็เขียวเหมือนกับนาข้าวนี่แหละครับพอหลังจากว่ามันแก่แล้วมันใบมันก็จะย่อเหี่ยวๆแล้วก็สุดท้ายก็ติดดินพอติดดินไปปั๊บพี่น้องประชาชนถึงฤดูกาลนี้แหละครับกุมภาพันธ์มีนาเมษานี่นะขุดแห้วครับขุดแห้วออกมาวันนึงนะครับแล้วแต่คนหลายกิโลคนมีแรงหน่อยก็ได้หลายกิโลครับแต่คนที่แรงน้อยอายุเยอะอาจจะไม่ได้หลายกิโลแต่ราคามันยั่วยวนใจครับแห้วสดๆอย่างนี้นะกิโลนึงประมาณสัก100บาทครับโอ้โหนะครับมากันแห่นะครับใช้จอบใช้เสียมและใช้พลั่วนะครับแล้วก็มีหมวกด้วยกางร่มไปด้วยนะครับเหมือนกับเทศกาลขุดทองแต่นี่เทศกาลขุดแห้วครับขุดเข้าไปเนื้อที่ประมาณสัก50กว่าไร่ครับพี่น้องตัวนั้นทำกันนี่นะแล้วก็50กว่าไร่นี้ประมาณสัก30เจ้าเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นรับจ้างรายวันก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณขดได้3กิโลนะครับนี่นะเอาไปจะเอาอะไรเองตัวเองอ่ะ2กิโลและให้เจ้าของนานะครับ1กิโลที่น่าสนใจที่ทำการกลุ่มแม่บ้านหนองกุลาที่ว่านี้เปิดเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วครับให้ความรู้กันไปสำหรับประธานกลุ่มคุณสมพรคำเสานี่นะบอกกันนะครับบอกว่าเอาแห้วนี่มาแปลรูปครับถ้าขายสดๆกิโลละ100แต่แปลรูปที่ว่านี่เห็นเศษในกล่องไปด้วยนะคุณเรชานะเพื่อเอาความรู้ไปทำครับแห้วที่ว่านี่ถ้าสมมติว่าเอามาบดใส่เครื่องตำมาบดเป็นแป้งและผ้าเขาบางกรองแล้วก็เหลือน้ำออกมาน้ำเอาไปตากแดดสัก4แดดแห้งสนิทเลยเอาไปชั่งกิโลขายกิโลละ7ถึง6ถึง700บาทโอ้โหรายได้ดีนะครับแทบว่าเป็นแป้งนี่นะไปทำอะไรครับเอาไปทำไส้ที่บ่ทำผัดไทยอย่างเงี้ยหรือไปทำประเภทเส้นก็ได้ครับจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์คล้ายๆกับเส้นบุกอะไรเงี้ยนี่ครับกินแห้วไปด้วยอร่อยไปด้วยได้เงินไปด้วยนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านโอ้ดีจังเลย อยากไปขุดจังด้วยอย่างเลยนะอย่าไปเลยค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแห้วหมดเขาเรียกสมหวังแล้วเนาะแห้วนาหน้าแหลมเอาผมเป็นคนโบราณนี่นะก็เข้ากับพื้นดวงของเรานะคะแห้วตลอดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูว่าคนอย่างเราแต่งตัวดีๆอย่างนี้หน้าหนาวกินอะไรกันค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอัปเช่ไอเลิฟอัปเช่แก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันน้ำมันตรากุ้งคูจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีปลาสะดีนจากสามแม่ครัว
BioCare ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงธ.ก.ส.สนับสนุนการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนติดต่อได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศสเวนเซนไอศกรีมมะม่วงอบร่องทองคู่ข้าวเหนียวใบเตยหอมเขียวเพลินกับอัลมอนด์และลูกชุบอร่อยอิ่มใจใครๆก็หลงรักที่สเวนเซนทุกสาขาLazada เซลล์ใหญ่จัดเต็ม11วันจัดดีลลดแรงซื้อสุด6ต่อแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ33มีนาคมนี้ไปช็อปเลยทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะอ่ะชิมชิมอีกต่ออีกสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวชิมซะหมดเลยสาวเก่งแล้วผมล่ะเก่งเหมือนกันไหมต้องรีจอยส์ที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยส์3คุณค่าใน1ผสานคุณค่าแชมพูเซรั่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุงรีจอยส์3 in 1 Oral-B สีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟัน Oral-B Fast White ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3วันใหม่ Oral-B Fast White ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3วันเบาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำเกลือล้างแผลแอนตี้สลายตราเสือดาวตัวยาโซเดียมคลอไรด์ดาวนี่ซันไรส์เฟรชถ้าตากข้ามคืนทำให้ผ้าเหม็นอับแค่ใช้ดาวนี่ซันไรส์เฟรชแม้ตากในร่มข้ามคืนผ้าก็หอมเหมือนตากแดดมั่นใจใช้ดาวนี่ช็อปมาเนียชวนมาลดค่าดูแลรักษารถยนต์เซฟค่าทำความสะอาดในแต่ละเดือนด้วยถัดปูรถยนต์คอสโมโปรโมชั่นชุดดูแลรถยนต์จากคอสโมวันนี้ประกอบไปด้วยชุดถัดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,980 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข02-114-3030 02-114-3030 หรือแอดมาที่ LINE @shopmania ถัดปูรถยนต์ Cosmo ผลิตจากหนัง PU คุณภาพดีน้ำหนักเบาถอดล้างทำความสะอาดง่ายมีขอบด้านข้างสูงป้องกันและเก็บสิ่งสกปรกได้ดีใส่กับรถยนต์สิ่งที่นั่งได้ทุกรุ่นตั้งแต่ผมได้ชุดถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมมาประหยัดเวลาเรื่องการทำความสะอาดไปเยอะมากเลยครับถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นผ้าไมโครไฟเบอร์คุ้มค่ามากๆสำหรับคนรักรถอย่างผมครับเคยซื้อแยกแบบเป็นชิ้นแต่ว่าไม่คุ้มเลยค่ะมีราคาแพงกว่าโปรโมชั่นชุดดูแลรถยนต์จากคอสโมวันนี้ประกอบไปด้วยชุดถาดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,980 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข02-114-3030 02-114-3030 หรือแอดมาที่ LINE @shopmaniaระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565จนถึงวันที่31มีนาคม2566ค่ะเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอล Carrier X Inverter Plusความเย็นที่เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขจากความสะดวกสบายสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือความสุขจากอากาศสะอาดในทุกลมหายใจเซฟค่าไฟสูงสุด 6,000 บาทต่อปี
Plus Ignite Save ค่าไฟได้อีกเยอะ Carrier X Inverter Plus Carrier ของหวานน่ากินอร่อยนี่ก็อร่อยนะ 7 Up ไม่มีน้ำตาลแต่อร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยว่ะเซอร์ไพรส์เลยมา 7 Up ไม่มีน้ำตาลคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงลิ้นเจอมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับวันหยุดยาวอย่างนี้ค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองคุณขโมงใบสามมงขอแนะนำลิ้นจือมินค่ะลิ้นจือมินเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่ออย.รับรองค่ะลิ้นจือมินขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดเห็ดลิ้นจือผสานคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์หรือโทรปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026-3924ของแท้ต้องกล่องสีทองแบบนี้ค่ะช่วงนี้อากาศก็ยังพอจะเย็นๆวุบๆว่าๆนะคะ คุณสวิตใส่สูตรผูกไทยทุกวันเลยอ่ะหน้าหนาวปกติทานอะไรอ่ะโอ้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับต้องเบรคฟาสต์เนี่ยครับกาแฟร้อนๆขนมปังไข่ดาวนะครับแล้วก็บอกว่านี่นะอาหารแบบว่าฝรั่งหน่อยใช่ๆอันนี้ทานเป็นไหมคะเดี๋ยวคุณให้เสียงภาษาไทยเลยนะหนังควายจีห้วยเลยหนังควายจีโอ้โหของมาของชอบห้วยเลยอ่ะแล้วเบรกฟาสต์ไม่ทานแล้วเหรอคะไปดูเห็นแล้วน้ำลายใหญ่แน่นอนมาเป็นตัวเลยค่ะขึงตากันแบบนี้นี่คือการแปรรูปหนังควายแท้ไม่แท้ได้ยังไงล่ะคะมาเป็นรูปควายแบบนี้ตากแห้งจะเอาไปแกงทอดยำจีย่างได้หมดเลยค่ะวันวันหนึ่งนะได้ 3,000 บาทเลยพี่ทองสุขค่ะหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตอายุ56ปีแล้วอยู่ที่บ้านสางจังหวัดพะเยาแปรรูปแบบนี้ทุกวันลูกค้าเยอะโอ้คนมารอเลยค่ะบอกว่าอยากซื้อใส่ถุงเอาไปหมักได้ไหมรีบๆทำหน่อยเพราะว่าออเดอร์มันเยอะวันหนึ่งนี่หลายพันค่ะพี่ทองสุขก็เล่านะคะไม่ได้อยากจะอวดเลยว่าวันวันหนึ่งรับหนังควายมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วมาตากเอามารวบเป็นพวงถุงเล็กๆส่งตลาดนัดมีเท่าไหร่ขายหมดค่ะพวงใหญ่50บาทหน่อยก็ได้ถ้าใครอยากซื้อเยอะๆวันหนึ่งนะขายเป็นพันถุงเลยค่ะแล้วก็มาหมักให้ลูกค้าไปย่างเองก็ได้หรือจะมัดมัด20บาท50บาทคนในพื้นที่เขาชอบพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบมันซื้อง่ายขายคล่องหน้านี้ก่อไฟผิงกันจีกันไปจีกันมารวยไม่รู้เรื่องคุณสุวิทย์ในฐานะที่คุณภูมิฐานอย่างเงี้ยที่ทานเบรคฟาสต์อยู่คุณเคยทานแบบนี้ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ยเคยทานประจำเลยครับก็ชอบด้วยนะคุณเลชานะนอกจากจีแล้วนะครับไปแกงใส่ขี้เหล็กนี่อร่อยมากเลยแต่ผมได้สัจธรรมอันนึงนะครับนอกจากความอร่อยแล้วฟันเลยแล้วได้เห็นภาพประกอบใช่ไหมครับนะถ้าบ้านผมนะครับได้กินแบบนี้เขาพูดภาษาเท่ๆหนังกล้วยจีหนังกล้วยจีนะครับมันบอกว่าไม่เท่ทำไมต้องบอกว่ากินนะครับในแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โคภาพยนตร์โคคือหนังควายภาพยนตร์กระบือก็ได้หนังควายหนังกระบือนะครับภาพยนตร์โคหรือภาพยนตร์ควายนะครับก็คือว่าหนังวัวแล้วก็หนังควายเห็นไหมครับเป็นจอเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนจอหนังเลยนั่นน่ะสินี่แหละครับมันใช่เลยนี่นะนี่แต่นี่มาหั่นมานะซอยแล้วนะอันนี้50บาทถุงนึงนะคะถุงเล็ก20 10บาทก็ว่ากันไปไล่เรียงกันไปนี่มาเป็นพวงเลยอ้าวแล้วเบรคฟาสต์คุณไม่ทานแล้วเหรอคะโอ้โหไม่เอาแล้วแบบนี้เอาเบรคฟาสต์นะครับเนี่ยนะร้อยเมนูมาแลกก็บ่ยอมกินหนังกล้วยแซ่บกว่าพอค่ะด้วยนะจากกินหนังควายนะครับหนังวัวแล้วไปกินต่อนะครับขนมพองประเภทว่าขนมพองแบบโบราณนะครับนี่นะใส่กระป๋องด้วยมันเค็มด้วยปกติแล้วขนมพองนะครับมันต้องใส่ถุงกอบแก๊บนี่นะแต่คราวนี้ใส่กระป๋องเลยครับเหมือนข้าวพองเลยใช่ครับอยู่ที่จังหวัดตรังครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ก็ได้ร้านกงลุงขนมพองเค็มสูตรโบราณนะครับอยู่ที่ถนนเพชรเกษมในตัวเมืองอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนั่นเองครับตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยคุณธนสิทธิ์ว่องพงพันนะครับเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าขนมพองเค็มสูตรโบราณที่ว่านี้มันเป็นขนมแบบพื้นเมืองต้นตำรับจากประเทศจีนปกติแล้วนะครับขนมพองนี่นะมันก็ทำแบบว่าทำพองเสร็จแล้วก็เอาไงครับแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงใช่ไหมก็ต้องรีบกินนะครับเพราะมันจะได้สดอยู่แล้วก็พองอยู่แต่ตอนนี้คิดใหม่แล้วครับที่โชยเห็นอยู่ตรงนี้นะ
อัดเลยครับใส่กระป๋องแล้วก็เป็นว่าไฮโดรเจนอัดลงไปอีกครับเก็บได้นานกินได้นะครับเป็นปีก็ได้เนี่ยนะขวดกระป๋องละประมาณสัก45บาทเท่านั้นเองนะครับใส่ขนมได้ประมาณสัก14ถึง15ชิ้นนี่นะทำเสร็จแล้วนะครับก็มาตัดให้เห็นสดๆเลยนะครับตัดเสร็จแล้วก็ใส่เลยแพ็คเกจจิ้งนะครับใส่จะเป็นโฟมก็ได้นะครับแบบเป็นโฟมไม่ได้พลาสติกนะไม่ได้โฟมแบบที่เขาต่อต้านกันอยู่ปัจจุบันนี่ครับแล้วก็มาอัดใส่ในกระป๋องครับไฮโดรเจนใส่ไปหน่อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นนะครับเป็นที่เดียวขนมพองเค็มใส่กระป๋องนะครับแต่เสน่ห์ความอร่อยมันอยู่ที่ไหนครับน้ำตาลแบะแซแล้วก็หั่นหัวหอมชิบแบบหัวหอมแบบเจียวอย่างเงี้ยคุณนิจจานะมันเป็นเสน่ห์ครับอันนี้สูตรอย่างอื่นนี่นะไม่บอกครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของกุ้งลงนะครับที่บอกว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าเดียวในพื้นที่จังหวัดตรังนี่นะร้านกุ้งลงน่าทานดีนะคะไปทานขนมแล้วไปดูคนที่เกิดมาเขาทำได้อย่างเดียวค่ะเขาต้องเผาป่าเหรอไม่หรอกเอ้าตัวเราลงกันอยู่เนี่ยไม่มีควันเผาทุกอย่างแต่ไม่มีควันค่ะคุณพี่จำรัดบอกว่าเคยเผาเตาเซรามิกเผาของขายเผาเซรามิกขายแต่มันเจอโควิดไปไม่ไหวจริงๆค่ะเลยคิดว่าจะเอาอะไรมาเผาดีเลยไปหันไปเจอว่าเอามะพร้าวมาเผาดีกว่านี่ก็เลยนั่งเผามะพร้าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะพี่จำรัดบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้เรื่องเผาเลยมาดัดแปลงเตาเผาเซรามิกเป็นเตาเผามะพร้าวไม่มีควันเลยไม่ต้องมาว่าเลยนะที่เผาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้สร้างมลพิษให้กับใครค่ะลูกค้ากลับชอบซะอีกเพราะว่าเผาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมะพร้าวสดๆมันก็หอมอยู่แล้วนะคะมะพร้าวน้ำหอมพอเผาปุ๊บยิ่งหอมหนักกว่าเดิมเลยเนี่ยวันๆก็ได้แต่นั่งเผาแบบนี้เจ๋งมากเลยไอเดียนี้ค่ะเครื่องเผาไร้ควันพี่จำรัดนี่อายุ60ปีแล้วนะคะอยู่ที่ตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเผาอย่างนี้มานานเป็นที่พอใจของทั้งลูกค้าทั้งครอบครัวและพี่เองค่ะเพราะว่าขายไม่แพงมะพร้าวเผาลูกละ15บาทโหถูกมากเลยนะคะปกติมะพร้าวสดๆนี่ก็10บาทอ่ะ15บาทก็ว่าถูก20บาท30บาทแล้วแต่ขนาดค่ะสร้างรายได้ให้ครอบครัวก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพลิกแพลงกันมาตอนแรกน่ะเผาพวกเครื่องเซรามิกแล้วมันไปไม่ได้เพราะว่าคนไม่ได้ซื้อได้หาเหมือนแต่ก่อนคนไม่ได้เดินทางมากนะคะพอมาเผาใช้ของกินมาเผาแล้วมาเจียไปได้เป็นกำลังใจให้นะคะคนต่อสู้ชีวิตแบบพี่จำรัดใครสนใจไปดูมะพร้าวเผาแบบไร้ควันหรือว่าสนใจเทคโนโลยีของพี่ไปประยุกต์ก็สามารถทำได้ค่ะเนี่ยมีความสุขไปอีกแบบนะคะนั่งเผาอยู่กับบ้านถ่ายส่งมาได้อย่างเงี้ยค่ะจากเรื่องของเผาครับต่อไปเป็นเรื่องของชุบบ้างชุบอะไรอ่ะนี่นะไม่ได้ชุบทองแล้วชุบแป้งทอดเหรอชุบที่บอกว่าหญ้าที่แปลว่าเป็นวัชพืชแต่ตอนนี้มาแปลเป็นเงินที่จังหวัดพิจิตรครับค่ะดอกเหลาครับท่านผู้ชมไปตรงนี้จะได้เห็นภาพนะครับดอกเหลาที่บอกว่ามากที่สุดนะครับประมาณสักหมื่นดอกครับเห็นไหมเนรมิตเลยครับทุ่งดอกไม้ป่าปากดงอยู่ในพื้นที่3ไร่นะครับอยู่ในตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรครับนี่ในที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าดอกเหลาครับดอกนี้มันเป็นวัชพืชไม่ใช้ประโยชน์อะไรครับไม่หมดเลยเราไม่ยอมสีหรอที่สุดแต่ปรากฏว่านะครับเจ้าของที่มาเนรมิตคราวนี้นะครับคือคุณอุกฤษกันติกาครับกันนิกานี่นะปกติแล้วทำสวนมะม่วงนะครับ3ไร่กว่าแต่ว่าเห็นไอ้วัชพืชดอกเหลาที่ว่ามันมาเยอะเหรอครับพี่เขาก็เลยเก็บมาหมดเลยแล้วก็เอามาชุบสีต่างๆครับแล้วก็เอามาประดับประดามาเนรมิตสวนมะม่วงเนี้ยให้เป็นนะครับคาเฟ่โอ้โหสวยครับคนเข้าไปนี่นะโอ้ยดอกที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่สุดท้ายกลายเป็นสีสันนะครับทางสายตามีความสุขด้วยไปเห็นดอกไม้อย่างอื่นที่ปลูกแซมเข้าไปนี่นะยิ่งสวยเข้าไปอีกครับแต่จะเข้าไปอีกนะข้างภายในเหรอมากินกาแฟกันแล้วก็ไปดูอะไรครับไปดูสัตว์เลี้ยงพี่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยไก่ฟ้าอย่างเงี้ยนกที่บอกว่านกต่างประเทศด้วยมีหมดเลยครับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ว่าเนรมิตขึ้นมาสร้างใหม่รวมทั้งนะครับเรื่องของบ่อน้ำที่ว่าเขียวๆสีฟ้าๆเงี้ยนะครับเป็นน้ำจืดแบบธรรมชาติปลิวสวยด้วยอะไรครับเอาผ้าบางๆมาแล้วก็ปลิวออกไปเงี้ยมันสวยครับถ่ายรูปออกมาเพราะว่าคนที่ชอบเช็คอินแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยครับมีความสุขเพราะฉะนั้นไปดูได้เลยครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับแต่เมษานี่อาจจะไม่สวยขนาดนี้เพราะว่าอย่างว่านะครับดอกเรามันก็บอกว่ามันก็สุดโทรมตามกาลระยะเวลาก็เหมือนคนนี่แหละครับอ้าว
คนเราก็สวยได้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้จักจะหาความสุขใส่ตัวนะคะมองดูดาวเท้าติดดินไปดูดาวกันไหมคะอ้าวดูดาวครับมีดาวให้เห็นดาวคุณอยากเห็นดาวก็ได้เห็นดาวค่ะวิบวับระยิบระยับกันที่จังหวัดพิษณุโลกไปดูดาวในถ้ำอ้าวมันจะเห็นดาวได้ยังไงเอาปีนไปดูค่ะกิจกรรมท่องเที่ยวอันซีนมุดถ้ำเดินชมถ้ำเดือนถ้ำดาวถ้ำดาวลอยตัวผ่านน้ำชมหินงอกหินย้อยไฮไลท์ต่างๆอ้าวเยอะแยะไปหมดไปดูกันทีละอย่างค่ะหินที่นี่สวยงามมากเพราะว่ามันมีประดับประดาเหมือนกับมันจะสะท้อนแสงมาวิบวับวิบวับวิบวับนี่มีน้ำด้วยนะคะในถ้ำที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนี่คือถ้ำเดือนถ้ำดาวนักท่องเที่ยวไปได้เลยค่ะคุณสวิตชอบมองอะไรในถ้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ำมองไม่ใช่ค่ะมองในถ้ำมองถ้ำเฉยๆมองถ้ำไม่ใช่ถ้ำมองนี่ไงหินงอกหินย้อยทับกันไปทับกันมาแล้วมันมีหินซิลิก้าค่ะมันจะสะท้อนแสงเวลามีแสงไปตกกระทบอ้าวลอยคอดูกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันซีนกันไปอีกแบบนึงนะคะคุณพี่สุกิจอยู่เจริญค่ะหัวหน้ากลุ่มนายพรานที่จังหวัดพิษณุโลกเขาก็บอกว่าฤดูแบบนี้แหละสมควรที่จะเข้าถ้ำเพราะน้ำมันยังไม่เยอะคุณสุวิทย์ถ้าเกิดน้ำเยอะเดี๋ยวก็ติดถ้ำกันเนาะไปรีบไปเลยช่วงแรงนะไปหน้าแรงค่ะไปแล้วก็ไปถ่ายรูปนี่น้ำครึ่งเขายืนเท่ๆกันแบบนี้นะคะข้างหลังสวยมากหินที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะมีหินแกรนิตหินแพนเค้กหินงอกหินย้อยหินซิลิก้าที่บอกไปนะคะถ้ำเดือนถ้ำดาวนี่อยู่ลึกนะคะเป็น 1.4 กิโลเลยคือเข้าไปเป็นกิโลกว่าๆค่ะมีจุดชมวิวให้หายเหนื่อยมีจุดชมวิวหน่อแรดมีจุดชมวิวหมูกระทะมีจุดชมวิวประตูเมืองออกจากถ้ำเจอพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าก็สวยงามค่ะไปกันได้ขาแข้งแข็งๆนี่โอ้โหนี่ไหมสวยมากเลยอ่ะใช่เป็นสีสีมันรีบระยับเหมือนดาวจริงๆเลยค่ะหินซิลิก้านี่มันสะท้อนแสงสวยงามที่ไหนก็ไม่มีค่ะมีที่นี่ที่เดียวสนใจไปเลยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเขาดูแลพื้นที่นี้อยู่ครับโอ้โหบ้านเรานะครับมีธรรมชาติทุกอย่างเยอะนะรีบไปค่ะเพราะว่าถ้าฝนมาแล้วก็อย่างที่บอกเข้าไปอันตรายค่ะมีความสุขทางสายตาไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปไหนคะจะพาไปหาวิธีการปลดหนี้โอ้โหถูกใจจริงๆ เดี๋ยวกลับมาค่ะคุยคำโมบายสามโมคุยคำโมบายสามโมแผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลอกขาดร่วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคCarrier Copper ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยล์ทองแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือก Copper จาก Carrier เฮ้ยหน้าโสมมากโหหน้ากลอไม่ไหว Olay Rose Complex ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวาผิวดูโกลว์อมชมพูโรซี่ Olay Rose Complexทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยครับโกนสะดุดอย่างเงี้ยมันจะไปเสียบได้ไงกิเลนเฟล็กซี่ไวหัวใบมีดขยับได้โกนเร็วเสียบในครั้งเดียวโกนเร็วเสียบในครั้งเดียวเทได้ไม่ยุ่งยากกิเลนเฟล็กซี่ไวสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceuticalสบู่ช่วยชำระล้างแบคทีเรียได้แต่เราจะระดับต้นจะมาได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนใหม่เซฟการ์ดช่วยปกป้องจากแบคทีเรียได้ถึง24ชั่วโมงใช้เซฟการ์ดอีทดวงใจหทัยการค่ะปัจจุบันอายุ70ปีแล้วนะคะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนี้มากว่า50ปีแล้วล่ะค่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานตื่นเช้านอนดึกเวลาจะเดินทางไปถ่ายละครถ่ายหนังที่ไหนแม่อีทเป็นคนขับรถเองตลอดค่ะ
อายุมากขึ้นก็ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นเลือกทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถที่ผสาน2ส่วนประกอบสำคัญน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวทานแล้วรู้สึกดีมีความสุขที่ได้ใส่ใจตัวเองค่ะและแม่อีกก็เชื่อนะคะว่าทุกคนมีความสุขในช่วงวัยที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนก็คือการที่เราได้ใส่ใจตัวเองแม่อีกเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมสนใจขวดนี้แล้วล่ะค่ะทุกวันนี้ยังทำกิจวัตรประจำวันออกกำลังกายไหว้พระไปทำบุญทำกิจกรรมหลายๆอย่างกับเพื่อนๆคือเดอะแก๊งของแม่อีทนั่นแหละค่ะเติมความสุขในชีวิตเหมือนอย่างแม่อีทสนใจผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถ1กระปุก30ซอฟต์เจลราคา350บาทโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อขนาด30ซอฟต์เจล4กระปุกแถมฟรี4กระปุกซื้อ4แถม4รวม240ซอฟต์เจลปกติ 2,800 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 1,250 บาทเท่านั้นเฉลี่ยซอฟต์เจลละไม่ถึง6บาทโทรหาเราตอนนี้ที่เบอร์026660009 026660009หรือช็อปง่ายๆได้ที่นี่สแกนเลยโปรโมชั่นตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566ทีวีเดเร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันถ้าแชมพูที่ใช้ทำได้แค่บำรุงแต่เจอควันทีความหอมหายวับใหม่ Rejoice Jeju Rose Collection เกาหลีพร้อม3คุณค่าใน1กลิ่นหอมนุ่มสลวยพร้อมช่วยบำรุงใหม่ Rejoice Jeju Rose คงจะดีถ้าน้ำมันเครื่องของรถคู่ใจยึดเกาะกับเครื่องยนต์แน่นเหมือนแม่เหล็กเพื่อสร้างเกราะป้องกันแต่จะเป็นไปได้หรอ Castrol Magnatec ที่มีนวัตกรรม Dual Lock Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะเข้ายึดเกาะเสมือนแม่เหล็กและประสานตัวกันเพื่อสร้างสนามพลังแห่งการปกป้องที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องทันทีที่สตาร์ท Castrol Magnatec ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ทพบกันที่ศูนย์บริการทั่วประเทศอะไรเอ่ยเจ้าสัวหมูแท่งกรอบไงเนื้อหมูชั้นดีอบไม่ทอดอร่อยแบบนี้ใครๆก็อยากได้โปรตีนเน้นๆอร่อยง่ายได้โปรตีนเจ้าสัวหมูแท่งกรอบโปรตีนสแน็คขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% พอผมดกมั่นใจนิวราวันฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอีฟแอนด์บอยนานาทองแป้งขุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปรษณีย์ไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นดูข่าวกันเรื่องของวิธีการปลดหนี้นะครับ เนี่ยพี่น้องทางใต้อยู่ที่จังหวัดตรังปลูกยางพาราปรากฏว่ายางพารานั้นราคามันผันผวนส่วนมากก็ขาดทุนนะครับตัดใจเลยโค่นทิ้งทั้งหมดแล้วก็ปลูกฝรั่งครับฝรั่งไส้แดงโอ้โหนะครับห่อด้วยพลาสติกนะครับนี่นะครอบคลุมเป็นตะข่ายด้วยสีแดงๆครับปรากฏว่าราคาดีมากๆจนกระทั่งปลดหนี้ได้ครับภาพที่เห็นอยู่นี่เป็นฝีมือของคุณยินดีเอี่ยมอักษรนะครับท่านอายุตั้ง63ปีแล้วนะเมื่อก่อนนะครับปลูกยางพารานี่โอ้โหใส่แดงขาดทุนตลอดครับตัดใจตัดสินใจนะครับว่าโค่นทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็ปลูกฝรั่งที่ว่าไส้แดงๆนะครับหรือเป็นภาษาจีนนะครับก็คือว่าเป็นฝรั่งหงเป่าสือครับ300ต้นเท่านั้นเองเปิดออกมาผ่าออกมาสวยไหมครับสีแดงอย่างนี้มันหายากแล้วก็ผิวมันสวยตรงนี้เพราะอะไรครับมันเรียบมันนูนนะครับก็คือว่าวิธีการห่อนั่นเองพี่เขาบอกว่าไอ้ปลูกไอ้ไส้แดงๆนี่ครับกิโลละ
100บาทครับแล้วไม่พอตอนนั้นปลูกฝรั่งกิมจูปลูกฝรั่งอย่างอื่นด้วยนะครับแซมกันไปแต่ฝรั่งอย่างอื่นแป้งสีทองอย่างเงี้ยกิโลละประมาณสัก25บาทถึง30บาทแต่ฝรั่งไส้แดงอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเฉลี่ยเดือนนึงเดือนนึงสร้างรายได้เป็นแสนบาทครับโอ้โหเป็นแสนบาททุกคนเลยตาโตเลยพี่ยินดีบอกกันนะครับว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินปรากฏว่าปลูกฝรั่งประเภทนี้ครับพันไส้แดงนี่นะโอ้โหปลดหนี้ได้เลยครับตอนนี้อยู่แบบสบายๆเห็นไหมหน้าตาออกมาสีแดงๆก็น่ากินน่าเจี๊ยะเพราะฉะนั้นใครไปชิมนะครับมีแต่บอกว่าโอ้ยอร่อยมากนี่นะนะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นวิธีการที่ว่าพลิกแนวความคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เอาเลยครับอยากจะทำอะไรเพื่อความสุขแล้วก็มันมีอนาคตทำเลยยกตัวอย่างของพี่ยินดีเนี่ยครับตอนนี้กระแสฝรั่งไส้แดงมันเยอะจริงนะคะสำหรับใครที่จะทำการเกษตรดูกระแสนิดนึงก็ดีช่วงนี้ถ้าจะปลูกดอกไม้เนี่ยไม่มีดอกไหนดีไปกว่าดอกนี้แล้วค่ะโอ้ดอกโอ้ดอกโอ้ดอกดาวเรืองอที่บ้านนี้ครับไม่มีอะไรดีไปมากกว่าดอกนี้แล้วเพราะใกล้เลือกตั้งแล้วค่ะคุณสุวิทย์ผ้าเขามาคู่กันใกล้นี้แล้วครับแต่มีหมดนักการเมืองท่วมคอเหลือแต่จมูกกับปากออกมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าดาวเรืองจะต้องเตรียมปลูกตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะทันการเลือกตั้งค่ะเกษตรกรเขาเตรียมตัวกันแล้วอย่างนี้พี่ศักชัยบอกว่าผมเห็นแล้วว่าอนาคตใกล้ๆนี่จะต้องมีการใช้ดาวเรืองกันเยอะแน่นอนเพราะว่าใกล้ช่วงจะเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ชาวบ้านเริ่มคุยกันว่าเราเลือกทำนามาปลูกดาวเรืองกันซะหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดช่วงฤดูการเลือกตั้งในดาวเรืองคงจะขาดตลาดแน่นอนนะคะปลูกแล้วเลยตอนนี้ก็มีแล้วค่ะที่นี่ช่วงฤดูแรงก็ยังมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะข้าวนาปีนาปังก็ทำแล้วแต่ดินมันจืดดินมันไม่ดีก็เบื่อค่ะมาปลูกไม้ยืนต้นไปก็เหนื่อยเกิดจะแล้งน้ำท่วมขึ้นมาก็เหนื่อยมากอีกต่างหากเพราะฉะนั้นปลูกอะไรที่มันอายุสั้นลองปลูกดาวเรืองดูเอ๊ะดีแฮปปี้ศักชัยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาปลูกเยอะๆไหมหนึ่งไร่สองไร่สามไร่ได้ผลผลิตดีค่ะช่วงนี้อากาศดีด้วยส่วนตัวแล้วพี่ศักชัยนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นชายหนุ่มอายุ60นะคะแต่เป็นคนรักดอกไม้รักต้นไม้แต่ก็รักในเรื่องของการเมืองติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเลยคิดว่าเราจะต้องปลูกดาวเรืองให้จงได้ค่ะตอนนี้ปลูกแล้วลองดูแล้วและคิดว่าในช่วงฤดูการเลือกตั้งดาวเรืองจากดอกละ80สตางค์คงจะได้เห็นดอกละ2บาทเป็นแน่แท้ค่ะช่วงนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาวันนึงนะคะวันนึงนะคะคุณสุวิทย์11,000 บาท10,000 บาทใช่ยังไม่ได้เลยค่ะ 3,000 ครับดอกดาวเรืองอย่าเห็นว่าเป็นดอกไม้ข้างทางดอกไม้ไม่มีค่านะคะพี่ศักชัยบอกว่าลองดูกันค่ะดอกดาวเรืองแก่จัดเนี่ยเอาไปขายทำยาได้อีกส่วนดอกสดๆก็สามารถเอาไปขายไหว้พระเอาไปทำพวงมาลัยแล้วก็ในช่วงเลือกตั้งอย่างที่บอกไปค่ะพวกสมุนไพรทางการแพทย์เดี๋ยวนี้นะคะพวกดาวเรืองอัญชันมะลิเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่พอขายอยู่แล้วใช่ใช่เนี่ยเขาก็มีหัวกันค้านะคะเนี่ยก็อย่างทันอยู่ในเครื่องดนตรีช้านี่นะทำไมคะนะครับเอาเดือนมีนาเมษาพฤษภาโอ้ถ้าเลือกตั้งนะครับตามที่กำหนดเอาไว้7พฤษภาคมนี่นะครับยังทันอีก3เดือนนะเอาปลูกเข้าไปนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ได้งามแบบนี้แหละครับ45วันพันอาเทน่าเยลโล่พี่ศักชัยบอกว่า45วันแต่ดอกเบี้ยบ้านดิฉันเนี่ยงามโปดเลยนะคะตอนนี้ว้าวตื่นตาตื่นใจนะครับดอกดาวเรืองไปแล้วต่อไปนะครับไปหาความสุขทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจพาท่านผู้ชมนั้นไปปั่นจักรยานเทพวามุมปั่นนี่สวยที่สุดติดอันดับในประเทศไทยแล้วนะคุณนะจริงเรียบแม่น้ำโขงนะครับนครพนมแล้วก็ไทยลาวภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมวันอาทิตย์นะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคุณวันชัยจันพรนะครับพร้อมกับหน่วยงานต่างๆเปิดกิจกรรมนะครับมาปั่นจักรยานออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์ครับออกกำลังกายที่ว่านี้ไปทางไหนล่ะครับไปในตัวเมืองเทศบาลนะครับจังหวัดนครพนมภาพนี้เป็นจุดสตาร์ทครับจุดสตาร์ทนี่ครับเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นไฮไลท์ของจังหวัดนครพนมก็คือว่าเส้นทางนะครับภาษีวัดวัดนะครับวัดภาษีสัจนสัจนารามนะครับนี่นะที่เป็นเขตในเขตเทศบาลเมืองนั่นเองนะครับเนี่ยโบสถ์คริสต์วัดนาบุญอันนาอย่างเงี้ยชุมชนหนองแสงหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์นะครับรวมทั้งเรื่องขององค์พระยาศรีสัตนานาคราชพญานาคศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะที่ถือว่าเป็นอธิบดีของฝั่งแม่น้ำโขงท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตว่าท่านปั่นไปนะประมาณสัก30กิโลครับปั่นไป2
2เส้นทางแล้วก็จะผ่านเรื่องที่บอกว่าเป็นอนุสรณ์สำคัญสำคัญตามที่ผมบอกไปสักครู่ที่ก้มดูนี่นะกลัวผิดพลาดครับแต่ถ้ามองเข้าไปมุมสูงนะครับจะได้เห็นอะไรครับประเทศลาวแล้วก็ต่อไปนะครับวัฒนธรรมนี่มันกลิ่นอายมาจากอะไรครับพี่น้องชาวเวียดนามอาศัยอยู่พื้นที่จังหวัดนครพนมก็เยอะครับลาวจีนไทยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหวัฒนธรรม5ประเทศ2ฝั่งโขงดูมามุมสวยงามของจังหวัดนครพนมในมุมสูงสิครับสวยครับแล้วก็ปั่นออกกำลังกายที่ว่านี้มันยิ่งได้สุขภาพดีอยู่แล้วก็ได้เดินด้วยก็ได้ถ้าใครไม่มีจักรยานในคุณอนิชานี่นะเพราะฉะนั้นอากาศก็ดีดีแดดร่มลมตกอย่างนี้ไปหาความสุขนะครับเรื่องของความสบายกายสบายใจแล้วอาหารเวียดนามอยู่ที่นี่เยอะด้วยนะคุณแม่น่าไปจริงๆนะถ่ายรูปใช่ครับช่วงนี้อากาศดีค่ะต้องไปเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะค่ะหนึ่งในนั้นคือคุยขโมงโป้งชึ่งไปกาญจนบุรีกันจะเท่แค่ไหนสนุกแค่ไหนลองดูค่ะขมงป้องชึ่งตอนนั่งรถไฟไปเมืองกาญร่วมเดินทางไปกับสุวิทย์และนีรชาในวันที่18และ19มีนาคมนี้ได้รับผลตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามซึ่งตอนนี้จำนวนครบ30ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบพระคุณแฟนคลับรายการคุยขมงบ่าย3โมงที่สนใจกิจกรรมในครั้งนี้รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกันแล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศสีสันความสนุกมาฝากรอติดตามชมกันนะคะอีกไม่นานแล้วนะคุณเรชานะไปมูธรรมชาติมากเลยค่ะแฟนๆก็มวลมาไม่ทันเที่ยวนี้เปิดมาไม่กี่วันเองนะใช่3วันเต็มเลยไปดูต้นไม้สวยงามกันด้วยคุณมีอะไรมาโชว์คะวันนี้ดอกไม้ที่บอกว่าพบเห็นยากในประเทศไทยนะครับมาจากนอกนี่นะชื่อว่าม่วงมณีรัตน์ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยต้นนี้ครับดอกมันสวยจริงๆครับม่วงมณีรัตน์ที่ว่านี้มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ปานามาครับเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งเลยนะเลื้อยไปเรื่อยครับประมาณสัก 5-7 เมตรก็ได้นะอายุนี่ก็หลายปีครับใบย่อย2ใบปลูกออกมาพอถึงเวลานะครับก็จะออกดอกมาตามซอกใบแล้วก็ปลายดอกปลายยอดอย่างนี้เนี่ยนะแตกมาประมาณสัก 3-12 ดอกนะครับอยู่ในกิ่งเดียวกันนี่นะมันก็เลยเกิดความสวยงามตรงที่บอกว่าสีสันม่วงอ่อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ครับสามารถทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยได้เลยนะผมได้แนวความคิดนะครับผมจะไปปลูกให้มันเกิดไม้เลื้อยอย่างเงี้ยมันสวยจริงๆครับของจริงนะมณีรัตน์นะคะดอกคล้ายบานบุรีเลื้อยด้วยเหมือนกันก็ดีค่ะไปดูต้นนี้ค่ะเป็นต้นคล้าแล้วก็มีใบเป็นใบตองจะเอาอย่างไรกันแน่ก็ไม่รู้นะคะคล้าใบตองค่ะเป็นดอกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะมีสีเขียวเข้มเด่นชัดแตกใบออกมาเป็นลายๆลายๆสวยตรงนี้ค่ะสวยตรงลายของใบมันประโยชน์ในการฟอกอากาศนั้นดีนักแลเพราะว่าถ้าเราปลูกในแดดจัดหรือว่าอากาศร้อนใบมันจะแห้งแล้วก็ช่วยฟอกอากาศได้ค่ะแต่มันก็ชอบความชื้นหน่อยเหมือนกันแต่ถ้ารดน้ำมากดินแฉะไปก็ไม่ดีอีกค่ะใบมันจะเหลืองเหี่ยวปลูกเป็นไม้ในอาคารได้ห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นไม้กระถางนี่สมควรที่จะปลูกไว้ใบใหญ่โตช่วยทำให้อากาศสะอาดขึ้นสวยงามด้วยครับใช่ครับดูรายการจบแล้วนะครับไปปลูกต้นไม้ไปทำบุญด้วยก็ได้สุดแท้แต่นะครับเพราะว่าเป็นวันมงคลมาฆบูชาจะได้เป็นความทรงจำด้วยวันนี้มีแต่ข่าวดีๆนะครับลาด้วยภาพแห่งความสุขของคนที่ไปออกกำลังกายปั่นจักรยานแล้วก็เดินเลียบแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมครับวันพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนน์ให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสาม